ช่วงแรกๆที่พวกผมทำวงเนี่ยก็คือตอนแรกไม่มีใครเชียร์เลยครับให้พวกผมทำล็อกเขาบอกว่าล็อกในสมัยนี้มันขายยากทำป๊อปดีกว่าไหมแต่ผมอะตั้งเป้าไว้ละว่าเบสออนของเราเลยเนี่ยคือล็อกแต่ว่าเราเป็นวงร็อกที่อยากจะดังมันเลยมีความแมสอยู่ในนั้นเยอะมากอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับพวกเราเรมันเดย์จากค่ายจินแล็บนะครับผมทีร้องนำกีตาร์ครับผมเฟรมมือกลองครับผมโปดเล่นเบสครับถ้าให้นิยามอลิมันเดย์สั้นๆก็คือเป็นวงอินดี้ร็อกสมัยใหม่แต่ละเพลงอกหักอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเพลงพวกผมเนี่ยไม่เคยมีเพลงไหนที่สมหวังเลยก็ถือว่าเป็นอินดี้ร็อกที่แบบเจ็บปวดรวดร้าวแล้วกันฮะมันเกิดขึ้นจากที่ว่าเรียนดนตรีมาเรียนดนตรีปุ๊บเมื่อก่อนอะออลลี่มันเดย์จะไม่ใช่วง3คนนะเมื่อก่อนเขาจะตั้งให้เป็นวงบิ๊กแบนด์มีเครื่องเป่ามีนักร้องมีอะไรอย่างเงี้ยครับสลับกันไปหมดมีใครเล่นอะไรได้บ้างมีใครเล่นอะไรไม่เชิงออดิชั่นครับก็คือใครอยากเล่นก็มาเล่นเลยเล่นไปอยู่ปีนึงแล้วอันนี้ต้นเรื่องก็คือนายอยากมาทำเพลงแบบอยากมาทำดนตรีกับพวกเราเปล่ามันเกิดจากการแจมกันนะครับรุ่นพี่เรียกมาแจมกัน3คนแล้วแบบเฮ้ยใครเล่นเบสได้บ้างเล่นกีตาร์ใช่ไหมอันนี้ตีกลองเปล่ามาเลยจับมาเล่นกันแต่ว่าชื่อเล่นมันเดทมันเริ่มมาจากตอนที่เขาให้มาซ้อมใช่ไหมครับมันซ้อมได้แค่วันจันทร์ครับในห้องซ้อมเพราะว่าที่เหลือมันจะเป็นพวกวงเครื่องสายวงเครื่องเป่าซ้อมเป็นโนซ้อมอะไรอย่างอื่นแล้วครับถ้าถามว่าฟังเพลงแนวไหนทุกวันนี้ก็ยังเป็นอัลเทอร์เนทีฟอยู่ครับก็อาจจะฟังแบบพวก Green Day Nirvana Radiohead อะไรแบบนี้ครับ Oasis อะไรเงี้ยก็จะเป็นเวนั้นเลยเป็นวงไทยก็ Modern Dog Proud อะไรพวกนี้ตอนเด็กๆก็โตมากับเพื่อชีวิตครับคาราบาววงสิทธิ์ทองพีอะไรเงี้ยครับแล้วพอผ่านมาเรื่อยๆก็เริ่มฟังเองครับแบบจะเริ่มฟังแบบ Body Slam Cocktail Big Ass คือจะเป็นแนวนี้หมดเลยครับตอนนี้ก็ยังฟังอยู่นะครับเป็นร็อกแบบปี2000นะใช่2000ผมเกิดมาพ่อผมก็เปิด BG ให้ฟังแล้วครับแต่ถ้าได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับในแบบประเทศไทยก็ฟังแบบ The Toy แททิงอนันดาเอาปองศักดิ์ก็ฟังบ้างพี่จิ๋วก็ฟังบ้างไม่ใช่ฟังบ้างฟังทุกวันฟังทุกวันนะครับ ฟังแล้วก็ร้องตามเลยที่อยากทำวงร็อกเพราะว่า1คือตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้ว Only Monday เนี่ยเคยลองทำมาทุกอย่างแล้วลองทุกแนวแล้วทำไมมันหาตัวเองไม่เจอสักทีจนมันมาหยุดความคิดที่ว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราลองทำเพลงแบบฟีลวันแรกที่เราแจมกันอะผมรู้สึกว่าวันนั้นมันเป็นตัวเองที่สุดแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมรู้สึกว่าอยากให้ร็อกมันกลับมาได้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าร็อกห่างหายกับคนไทยไปนานแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ทำเพลงร็อกฟังเพลงร็อกสามารถสื่อสารได้ในทุกๆบริบทไม่ว่าเศร้ามีความสุขได้ทุกอารมณ์ครับอยากให้ร็อกสามารถฟังได้ทุกที่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับช่วงก่อนๆที่มาแรงก็จะเป็นฮิปฮอปนะแล้วพอมันมาแรงขึ้นปุ๊บเนี่ยวงร็อกเริ่มหายไปครับผมมองว่าวงการดนตรีครับเหมือนเป็นเข็มนาฬิกาครับอย่างเช่นเมื่อก่อนก็จะมีฮิปฮอปในช่วงเมื่อก่อนที่รุ่งเรืองอย่างเช่นพวกพี่โจ้บอยก้านคอคลับของเขาอะไรเงี้ยครับยุคนี้ก็จะมีพี่ยังโอมพี่ฟิกอะไรพวกนี้ครับป๊อปแบบ80ก็จะมีอย่างเช่นเต๋อเรวัตพุทธินันอาจจะมีดีอินโนเซนต์อะไรแบบนี้ครับพอในยุคนี้ปุ๊บถ้าเล่นแนวแบบคล้ายๆแบบนั้นก็จะมีอย่างเช่นโพลีแคทอะไรแบบนี้ครับคือทุกอย่างมันแบบมันวนกลับมาแล้วมันจะเรียงแบบเดิมเป๊ะๆครับซึ่งช่วงนี้ถ้านับแบบเหมือนในช่วงเมื่อก่อนเนี่ยช่วงนี้มันคือช่วงผันเปลี่ยนที่จากอินดี้ร็อกแล้วมันกำลังจะเข้าอัลเทอร์เนทีฟพอดีครับแล้วตอนช่วงนี้แหละครับที่เพลงร็อกมันจะกลับมาอีกครั้งครับมีคนเคยบอกล็อกแต่ว่าล็อกเนเวอร์ไดนะครับใช่ล็อกเนเวอร์ไดคำนี้คือใช้ได้จริงครับว่าร็อกไม่มีวันตายครับพอพวกผมจะสานมันต่อครับเป้าหมายที่พวกเราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกเลยที่ทำวงจริงๆเป้าหมายมันไม่ได้มองว่าออลลี่มันเดย์จะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าผมมองว่าออลลี่มันเดย์จะสามารถเป็นอะไรที่ทำให้อุตสาหกรรมเพลงไทยมันเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในทิศทางที่มันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนไอการไปไกลหรือไม่ไปไกลอะไรเงี้ยมันคือปลายทางครับแต่ว่าระหว่างทางนี่แหละครับเราสามารถจะเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมเพลงไทยได้ขนาดไหน